นี่มาพบกันอีกแล้วนะคะในสาระเศรษฐศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรามาต่อในเรื่องของการกู้ยืมกันเลยนะคะไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูความหมายของการกู้ยืมก่อนนะคะลูกนะคำว่าการกู้ยืมเนี่ยจะต้องมีบุคคลอยู่สองบุคคลคือผู้กู้คือผู้ที่เราต้องการจะขอยืมเงินจากผู้อื่นนั่นเองกับอีกผู้หนึ่งก็คือผู้ให้กู้นั่นเองนะผู้ให้กู้คือเจ้าของเงินนะคะส่วนผู้กู้คือผู้ที่ต้องการที่จะไปหยิบยืมเงินเข้ามานะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่านะบุคคลสองบุคคลที่สัมพันธ์กันก็คือผู้กู้และผู้ให้กู้นะคะทีนี้เรามาดูประเภทของการกู้ยืมนะคะลูกนะการกู้ยืมค่ะลูกน้องเห็นไหมนะคะครูเขียนอะไรไว้ข้างบนนะอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะก็คือผลตอบแทนจากการที่ผู้ให้กู้เนี่ยนะได้รับจากผู้กู้ยืมเงินไปนะไปทําประโยชน์ของเขาแล้วแต่เขาต้องการจะเอาเงินไปทําอะไรนะคะนําเงินไปทําอะไรก็ตามแต่จะต้องมีอะไรคะจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่เจ้าของเงินหรือผู้ให้กู้นั่นเองนะคะลูกนะมี2ตัวแปรนะคะก็คือตัวแปรสีทองเนี่ยก็คือดอกเบี้ยเนี่ยจะต่ํากว่านะคะกับสีฟ้าดอกเบี้ยจะสูงกว่าเรามาดูกันนะคะมันสัมพันธ์อะไรกับประเภทของเงินกู้ค่ะที่ประเภทที่1นะคะการกู้ยืมในระบบค่ะน้องนะการกู้ยืมในระบบคือการกู้ยืมจากสถาบันการเงินยกตัวอย่างเช่นธนาคารที่น้องเรียนไปนั่นเองนะคะลูกนะเขาจะมีกฎระเบียบนะระบุไว้อย่างเด่นชัดนะคะแล้วก็การคิดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะไม่คิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดมานั่นเองนะคะลูกนะที่สำคัญคือจะต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจำไว้ให้ดีนะการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจะมีการทำลายลักษณ์อักษรเท่านั้นและอัตราดอกเบี้ยนะคะต่ำสิคะลูกนะเพราะว่ารัฐเป็นคนกำหนดอะไรคะลูกกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้นะคะก็คือกฎหมายระบุไว้เลยนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยนะจะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยตามที่รัฐกำหนดเท่านั้นนะคะทีนี้การกู้ยืมอีกประเภทหนึ่งคือการกู้ยืมนอกระบบนะเป็นการกู้ยืมจากคนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนั่นเองนะลูกนะเช่นผู้ที่เขามีเงินแล้วเขามาปล่อยกู้นะคะเพื่อหวังดอกเบี้ยนั่นเองนะคะลูกนะดอกเบี้ยในแน่นอนที่สุดนะถ้าไม่ใช่สถาบันการเงินดอกเบี้ยจะต้องสูงค่ะลูกอาจจะยืมกู้ยืมจากญาติพี่น้องนะคะหรือเพื่อนก็ได้อัตราดอกเบี้ยอันนี้นะคะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายกำหนดเลยนะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายกำหนดเลยซึ่งนะแน่นอนที่สุดนะถ้าอยู่นอกเหนือกฎหมายกำหนดนะคะเขาจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอยู่แล้วนะคะสูงกว่าในระบบอยู่แล้วนะคะจะมีการทำสัญญาหรือไม่ทำก็ได้นะคะแล้วแต่นะแล้วแต่ข้อตกลงของเขานะคะอันนี้ไม่จำกัดนะแต่การกู้ยืมในระบบต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะน้องทีนี้เรามาดูผลดีผลเสียของการกู้ยืมในระบบกันก่อนนะคะเราอยู่ที่การกู้ยืมในระบบนะน้องผลดีก็คืออะไรคะลูกช่วยให้บุคคลเนี่ยสามารถบริโภคสินค้าได้ตามต้องการได้ก็คือผู้ที่กู้เนี่ยเงินไปเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะนำเงินไปซื้อนะเครื่องของที่เขาอุปโภคบริโภคนะคะหรือสินค้าและบริการนะตามที่เขาต้องการได้นะก็คือมีอำนาจซื้อแล้วเพราะเมื่อมีเงินในมือแล้วนั่นเองนะคะลูกนะข้อที่2คือทำให้ธุรกิจมีการขยายตัวเด็กๆคะเมื่อมีผู้ผลิตแล้วมีคนที่มีอำนาจในการซื้อมันก็จะทำให้นะคะระบบเศรษฐกิจของเรามีอยู่2ตัวแปรคือผู้ซื้อและผู้ผลิตใช่ไหมคะระบบเศรษฐกิจจะมีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะมีการขยายตัวนั่นเองผู้ผลิตก็มีกำลังในการผลิตเพิ่มนะคะเพราะอะไรเพราะผลิตมาแล้วเป็นไงคะลูกมีผู้ซื้อนั่นเองนะคะน้องนะข้อดีข้อที่3ก็คือทำให้การซื้อขายสินค้าและบริการมีความคล่องตัวเป็นผลพลอยได้มาจากข้อที่2เมื่อมีเงินแล้วเป็นไงคะลูกก็สามารถที่จะนำเงินที่เรากู้ยืมมาเนี่ยไปซื้อสินค้าและบริการได้นะเมื่อผู้ผลิตนะคะมันก็ส่งผลต่อผู้ผลิตนั่นเองนะผู้ผลิตเมื่อผลิตสินค้าแล้วขายได้หมดก็มีกำลังในการนำเงินไปผลิตต่ออันนี้เขาเรียกว่าการซื้อขายคล่องตัวนะคะลูกข้อ2กับข้อ3นี่จะสัมพันธ์กันนะคะทำให้ผู้บริโภคสินค้าและบริการทำให้มีการบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้นก็เพราะอะไรล่ะคะก็เพราะเขามีเงินแล้วในมือเขานะคะจากการกู้ยืมมานั่นเองนะคะเขาก็จึงทำให้เขามีอำนาจในการบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้น
นะคะอันนี้คือข้อดีของการกู้ยืมเงินในระบบนะคะลูกยกตัวอย่างกันนะคะเรามาดูตัวอย่างผลดีของการกู้ยืมในระบบกันนะคะลูกนะนายรุดมีเงินไม่พอที่จะซื้อรถจักรยานยนต์นะรถจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยบางครั้งมันมีความจำเป็นนะนะถ้าเราเดินไปทำงานมันอาจจะไปไม่ทันไม่สะดวกด้วยนะคะบ้านบางคนเนี่ยบ้านอยู่ลึกเข้าไปในซอยลึกๆเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะนะออกมาได้อย่างรวดเร็วได้ทันเวลานะคะเพราะนั้นแล้วนะรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยหรือรถจักรยานยนต์ก็ได้แล้วแต่นะคะลูกนะมันจึงมีความจำเป็นนะคะในการดำรงชีวิตของเขานะคะเมื่อเงินเขาไม่พอทางไหนคะลูกเขาจึงไปกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อนำมาซื้อนะคะซึ่งทำให้นายรุธเนี่ยได้รับความสะดวกจากการเดินทางและก็ได้รับความพอใจจากการใช้รถจักรยานยนต์นะคะเรามียานพาหนะแล้วเนาะสะดวกที่จะไปไหนก็ได้นะคะไม่ต้องเดินไม่ต้องนั่งรถโดยสารมันเป็นการเสียเวลาด้วยนะคะกรณีเร่งรีบบางครั้งนะความจำเป็นของคนเนี่ยมันมีข้อจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะลูกนะเพราะนั้นแล้วนะคะอันเนี้ยคือเขาได้รับความพอใจจากการได้ใช้รถจักรยานยนต์นะคะลูกนะนอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจรถจักรยานยนต์ขยายตัวนี่ไงนะคะก็มีผู้ซื้อนะคะก็จะทำให้เขาเป็นไงลูกเขามีอำนาจหรือมีกำลังในการที่จะนะทำธุรกิจต่อไปนั่นเองนะคะลูกนะธุรกิจรถจักรยานยนต์ขยายตัวซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของไทยก็คือมีการซื้อมีการขายนะคะนั่นเองนะลูกนะทีนี้เรามาดูผลเสียบ้างนะคะผลเสียจากการกู้ยืมเงินในระบบถ้าผู้กู้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ทุกงวดตามสัญญาที่ตกลงกันนะคะการกู้ยืมเนี่ยก็มีสัญญานะจะต้องผ่อนจ่ายนะคะตามข้อตกลงที่เราทำไว้ในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะซึ่งถ้าผู้กู้เนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายได้ตามงวดสัญญาที่ตกลงก็อาจจะทำให้ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายได้นั่นเองนะคะลูกนะข้อที่สองคือผู้กู้เนี่ยนะถ้าไม่มีรายได้ที่แน่นอนอาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะหาเงินมาชำระหนี้ได้จึงทำให้เกิดปัญหาอะไรคะลูกภาวะหนี้สินนั่นเองนะคะการกู้เงินในปริมาณมากเกินไปเนี่ยนะคะข้อที่3นะคะถ้ากู้มากเกินไปเป็นการปลูกฝังค่านิยมฟุ่มเฟือยนะคะนึกจะซื้ออะไรก็ซื้อนะถือว่ามีเงินในมือแล้วนะคะแอบลืมค่ะว่าเงินในนั้นน่ะมันเป็นเงินอะไรคะลูกเงินที่เราไม่ใช่เงินของเราโดยตรงที่เราหามาแต่มันเป็นการกู้ยืมเงินมานะคะเขาบอกว่าการกู้ยืมในปริมาณที่มากเกินไปเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ฟุ่มเฟือยนะคะเงินในมือเยอะก็ซื้อเยอะนะคะใช้จ่ายเยอะก็อาจจะทำให้เป็นไงคะลูกปลูกฝังนิสัยการเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยไปได้นะคะอันนี้คือข้อเสียของการกู้ยืมเงินนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อมาซื้อรถจักรยานยนต์เช่นเดียวกันเลยนะคะเมื่อถึงเวลาชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้นะคะในการไม่สามารถที่จะนำมาได้ตามสัญญาเพราะตกงานไม่มีรายได้ประจำแล้วทีเนี้ยนะคะส่งผลให้ธนาคารฟ้องร้องจนต้องถูกยึดรถจักรยานยนต์นะเมื่อไม่มีเงินเขาก็ต้องทำไงลูกยึดรถจักรยานยนต์คืนไปใช่ไหมคะไม่ได้ยึดอย่างเดียวนะเขาจะมีค่าเสียหายด้วยนะจากค่าเสื่อมราคาจากการใช้รถจักรยานยนต์ของเรานะคะลูกนะเพราะนั้นตัวนี้เขาไม่ได้ยึดรถอย่างเดียวนะเขาคิดค่าเสียหายด้วยมันกลายเป็นภาระหนี้สินที่เป็นไงคะลูกทำให้เขาเนี่ยนะประสบปัญหาหนักมากเลยนะคะอันนี้คืออะไรลูกผลเสียนะคะอาจจะเกิดจากภาวะตกงานก็ได้หรือภาวะที่เขาเป็นไงลูกลืมตัวใช้เงินจนเกินนะคะเกินตัวเกินรายได้นั่นเองนะคะจึงทำให้เงินเขาไม่พอที่จะส่งอันนี้มันมีหลายสาเหตุค่ะลูกที่อาจจะทำให้เขาถูกยึดรถนะคะถูกฟ้องร้องและถูกยึดรถจักรยานยนต์ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างการดำเนินชีวิตต้องมีสตินะคะลูกนะทีนี้เรามาดูผลดีจากการกู้ยืมเงินนอกระบบบ้างนะคะเรามาพูดถึงการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะผู้กู้เนี่ยสามารถจะกู้ได้ง่ายทีนี้ข้อนี้นะคะครูขอย้อนกลับไปหาการกู้ยืมเงินในระบบก่อนนะคะการกู้ยืมเงินในระบบเนี่ยนะมีการทำสัญญาแล้วมีระยะเวลานะในการที่จะรับเงินนะจากสถาบันการเงินเนี่ยนะไม่ใช่ว่ากู้วันนี้ได้เลยนะก็จะมีการพิจารณาหลายๆอย่างรวมทั้งมีการค้ำประกันเงินกู้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินนอกระบบเนี่ยผู้กู้เนี่ยสามารถกู้ได้ง่ายมากนะคะกู้ได้ง่ายมากนะ
บอกเสร็จนะเขาขอยืมหน่อยก็หยิบเงินมาให้เราโอเคผ่านเลยนะคะอันนี้กรณีที่ญาติสนิทหรือคนที่เราคนที่เขาไว้ใจเรานะนะคะก็จะสามารถข้อดีคือกู้เงินได้ง่ายไม่ต้องมาวุ่นวายเกี่ยวกับอะไรคะการรอเวลาการสำรวจตรวจสอบเอกสารแล้วก็รอการตอบกลับนะคะอันนั้นมันยากมากสำหรับการกู้ในระบบหรือจากสถาบันการเงินแต่อันนี้นะคะผลดีของการกู้ยืมเงินในระบบคือสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะมีโอกาสซื้อสินค้าและบริการได้นะคะเมื่อเขากู้เงินมาเขาก็มีกำลังในการซื้อนั่นเองนะคะลูกนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างผลดีจากการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะนางทับทิมกู้ยืมเงินจากนางไพรินนะเพื่อนำไปซื้อชุดนักเรียนให้แก่ลูกก่อนเปิดเทอมเมื่อถึงกำหนดคืนนางทับทิมก็นำเงินไปให้แก่ผู้ที่ให้กู้นะคะนางทับทิมก็นำเงินที่ยืมไปมาคืนให้แก่นางไพรินพร้อมกับดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้นะคะอันนี้ดอกเบี้ยมันขึ้นอยู่กับการข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายนะคะที่ไม่เกี่ยวกับสถาบันการเงินซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะต่ำมากนะคะลูกนะแต่ยืมได้ง่ายค่ะลูกอาจจะเป็นญาติพี่น้องกันนะคะผลเสียของการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะแน่นอนที่สุดอัตราดอกเบี้ยเป็นไงคะรัฐไม่ได้ควบคุมนี่นะคะอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าอยู่แล้วนะคะการกู้ยืมเงินน่ะไม่มีหลักฐานที่แน่นอนนะคะอาจจะมีการทำหลักฐานก็ได้ไม่ทำหลักฐานก็ได้นะกรณีนอกระบบนะผู้กู้อาจจะถูกเจ้าหนี้เนี่ยเอาเปรียบได้ง่ายๆนะคะหรือผู้ให้กู้เนี่ยอาจจะถูกผู้กู้โกงโดยที่ไม่จ่ายหนี้ก็ได้นะคะข้อที่3นะคะเป็นการปลูกฝังค่านิยมฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนั่นเองเหมือนกันเลยนะคะเมื่อกู้ก็มาแล้วเป็นไงลูกขาดสติไงคะโอ้ยฉันมีเงินแล้วใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เป็นไงคะลูกใช้จ่ายเงินเกินฐานะของตัวเองนะคะก็คือเกินอะไรคะเกินรายได้ของเรานั่นเองนะคะผลเสียนะคะลูกนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะกรณีผลเสียบ้างนางสุขใจผู้ยืมเงินจากนายศักดาแล้วนำเงินไปลงทุนขายข้าวแกงโดยที่นายศักดาเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากนะกำไรที่ได้มาจากการขายข้าวแกงจึงต้องนำไปจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ที่กู้ยืมมาให้แก่ผู้ที่กู้ยืมมาก็คือเจ้าของเงินนั่นเองนะคะน้องนะถ้าจ่ายเงินช้าเกินกว่ากำหนดจะถูกนายศักดาพูดและข่มขู่นะคะอันนี้เป็นไงคะลูกอันนี้คือผลเสียของการกู้ยืมนะคะแต่ธนาคารก็ไม่มีการข่มขู่นะคะลูกนะบางครั้งก็มีการทำร้ายร่างกายกันด้วยนะอันนี้คือการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะตามข่าวที่น้องได้ดูนั่นเองนะเคยดูข่าวบ้างไหมวิชาสังคมต้องติดตามข่าวนะน้องนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการศึกษาในเรื่องของธนาคารและการกู้ยืมเด็กๆคะหลังจากที่น้องเรียนแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการทำแบบฝึกหัดใช่ไหมคะให้น้องเนี่ยทำแบบฝึกหัดในบทเรียนนะคะท้ายบทเรียนในเรื่องธนาคารและการกู้ยืมนะคะในหนังสือเรียนของเรานะคะลูกนะทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยในข้อใดนะคะให้ถามในช่วงของการเรียนสดได้นะคะลูกนะเดี๋ยวเราพบกันนะคะในช่วงของการเรียนสดนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ